สวัสดีสวัสดีค่ะพลอยเอมดนะคะวันนี้13มกราคม2022มาอัปเดตข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์กันค่ะจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างนะคะตามไปชมกันเลย Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 15.2.1 และ iPadOS 15.2.1 ให้ผู้ใช้ทั่วไปได้อัปเดตแล้วโดยเน้นการแก้ปัญหาจากเวอร์ชันก่อนหน้ายังไงก็อย่าลืมไปอัปเดตกันนะคะผ้าเช็ดรอยเติมของแล้วมีของพร้อมส่งสั่งออนไลน์รอรับของในไม่กี่วันเพราะก่อนหน้านี้ต้องรอของเป็นเดือนสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาของขวัญอยู่ผ้าเช็ดรอยของ Apple ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะคะเมื่อปลายปีที่แล้ว Apple ได้เปิดขายผ้าเช็ดรอยในราคา690บาทแต่ภายใน24ชั่วโมงวันส่งมอบสินค้านะคะก็ถูกปรับไปเป็น 4-5 สัปดาห์เพราะสินค้าไม่พอจำหน่ายค่ะวันนี้นะคะพลอยได้เข้าไปเช็คข้อมูลดูแล้วพบว่าสินค้ามีพร้อมส่งนะคะไม่ต้องรอของเป็นเดือนเหมือนก่อนหน้านี้แล้วค่ะ Beats Fit Pro ประกาศเปิดจอง24มกราคมและเปิดขาย28มกราคม2022พร้อมกันแล้วทั่วโลก Beats ประกาศว่าหูฟัง Beats Fit Pro นะคะเปิดให้จองพร้อมกันแล้วทั่วโลกวันที่24มกราคมนี้และเปิดขายวันที่28มกราคม2022ค่ะและราคาในไทยนะคะอยู่ที่ 7,300 บาทค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะ Beats และ Apple นะคะได้เปิดตัวหูฟัง Beats Fit Pro ซึ่งมีฟีเจอร์เด่นๆอย่างการตัดเสียงการรบกวน ANC รองรับ Spatial Audio หูฟังทรงอินเอียร์นะคะมีจุกหูฟังและมีขอเกี่ยวค่ะส่วนดีไซน์นะคะก็ออกมาด้วยกัน4สีนั่นก็คือสีดำสีขาวสีม่วงและสีเทาค่ะแต่ก็ยังต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะว่า Apple จะยึดวันที่ Beats ประกาศหรือเปล่าถ้าพลอยทราบวันที่แน่นอนแล้วนะคะก็จะมาแจ้งให้ทราบกันค่ะข่าวลือ iPad รุ่นใช้จอ OLED จาก Samsung คาดว่าจะเปิดตัวปี2024ตอนนี้จะยังคงใช้จอ LCD หรือ Mini LED อยู่ The Elec เผยว่า Apple และ Samsung นะคะได้ร่วมมือกันพัฒนาหน้าจอ OLED ขนาด 10.86 นิ้วมาตั้งแต่ปี2021แล้วนะคะแต่ด้วยปัญหาหลายอย่างทำให้หน้าจอยังไม่พร้อมใช้งานรวมถึงต้นทุนที่ค่อนข้างสูงด้วยนะคะส่งผลให้ชิ้นส่วนที่นำมาใช้เนี่ยมีราคาสูงตามไปด้วยค่ะApple นะคะใช้จอ OLED ใน product บางตัวอย่าง iPhone หรือ Apple Watch นะคะแต่ใน iPad และ Mac นะคะยังคงใช้จอ LCD หรือ Mini LED อยู่ค่ะซึ่งคาดว่า Apple นะคะจะยังคงใช้ต่อไปจนกว่าเทคโนโลยีจะพร้อมใช้งานและชิ้นส่วนมีราคาที่ถูกกว่านี้ค่ะมาถึงข่าวไฮไลท์ของเรากันแล้วนะคะ Apple สั่งชิป AirPods เพิ่มท่ามกลางข่าวลือกันมาของ AirPods Pro 2ที่อาจจะเปิดตัวปลายปี2022นี้ค่ะDigiTimes เผยว่าการสั่งชิ้นส่วนชิป AirPods เพิ่มนะคะส่วนหนึ่งมาจากที่ AirPods รุ่นปัจจุบันขายดีจนต้องผลิตเพิ่มและบางส่วนสั่งไว้สำหรับ AirPods รุ่นใหม่อย่าง AirPods Pro 2ค่ะตอนนี้นะคะ Apple ยังขายอยู่สำหรับ AirPods Pro รุ่นแรกที่เปิดตัวตั้งแต่ปลายปี2019และลือกันว่าปลายปี2022นี้อาจมี AirPods Pro 2เปิดตัวด้วยค่ะซึ่งมาพร้อมดีไซน์ใหม่นะคะก้านสั้นลงหรืออาจไม่มีก้านเลยรวมถึงเคสชาร์จนะคะก็มีความเป็นทรงกลมมากขึ้นด้วยค่ะ iPhone 14 Pro จะใช้ดีไซน์รูบนจอ2รูคือรูวงกลมและรูแคปซูลสำหรับกล้องหน้าและ Face ID Ross ยังโพสต์ใน Twitter นะคะพร้อมระบุว่า iPhone 14 Pro และ iPhone 14 Pro Max นะคะจะใช้ดีไซน์รูบนจอทั้ง2รูนั่นก็คือรูแบบกลมและแบบแคปซูลค่ะนั่นหมายความว่าหากใช้ดีไซน์นี้นะคะก็ไม่ต้องซ่อนชิ้นส่วน Face ID ไว้ใต้จออีกต่อไปโดยรูวงกลมนะคะจะเป็นดอทโปรเจคเตอร์ของ Face ID และรูแบบแคปซูลจะเป็นกล้องหน้าและกล้องอินฟราเรดของ Face ID ค่ะแน่นอนว่ายังเหลือเวลาอีกหลายเดือนนะคะกว่าจะเปิดตัว iPhone 14ปี2022จะเป็นยังไงนะคะก็ต้องรอติดตามข่าวลือกันต่อไปค่ะและนี่ก็เป็นข่าวไฮไลท์ประจำสัปดาห์ที่พอสรุปมาให้ฟังกันนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ